ครับสวัสดีครับ petthaistory.com นะวันนี้นะครับผมก็นำเหรียญวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งครับมาแสดงโชว์นะครับคือไม่ได้บอกถึงตำหนิเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะแต่เพียงแต่เอามาแสดงโชว์ให้ดูเฉยรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับก็เป็นเหรียญทองแดงนะที่เขาเรียกว่ารุ่นลูกระเบิดนั่นเองนะรุ่นนี้นะครับสร้างเมื่อปี2548นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้สะสมวัตถุมงคลนะครับที่ไม่ใช่เป็นของพระสงฆ์อะไรเงี้ยนะครับน้อยครั้งที่ผมก็จะเช่าบูชามานะแต่รุ่นนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่าเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะผมก็เลยเช่ามาซึ่งก็หลายปีแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาอัพโหลดลงวิดีโอให้ดูนะครับก็คือเริ่มแรกที่ผมเกิดศรัทธาในตัวของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยเกิดจากเกี่ยวกับเรื่องของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับท่านได้กล่าวถึงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไว้นะก็คือว่าปัจจุบันนี้เป็นความเชื่อนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยได้เล่าให้ฟังนะครับว่าปัจจุบันท่านเนี่ยก็จุติเป็นเทพอยู่นะครับบนสวรรค์ชั้นที่1เป็นท้าววิรุณ6นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง4อันนี้เป็นความเชื่อนะครับก็เชื่อหรือไม่เชื่อก็ใช้วิจารณญาณกันนะทีนี้มาดูเหรียญต่อนะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับด้านหน้านี้เป็นองค์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับเป็นแบบครึ่งองค์นะก็มียันเยอะมากนะครับเป็นรุ่นลูกระเบิดนะที่เรียกว่าลูกระเบิดเนี่ยเพราะว่าสังเกตดีๆนะด้านข้างนะนี่ครับตรงนี้นะนี่ครับจะสังเกตเห็นเป็นลูกระเบิดนะครับอยู่หลายจุดด้วยกันนะฮะลูกระเบิดเป็นลูกน้อยหนานะลูกระเบิดน้อยหนานะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่เช่นกันนะก็เลยเรียกว่ารุ่นลูกระเบิดนะครับก็จะมียันเยอะมากเลยนะครับยันอะไรนี้ผมก็ไม่ทราบด้วยนะครับส่วนด้านขอบนะครับจะเป็นกงจักรนะขอบด้านในเป็นรูปกงจักรเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับนี่ครับโดยรอบเลยนะครับส่วนขอบด้านนอกนะครับเป็นฟันปลาฉลามนะครับโดยรอบเช่นกันนะโดยรอบองค์ส่วนด้านหลังนะครับทีนี้ไปดูด้านหลังกันอันนี้เป็นยันนะครับก็ตามที่เขียนไว้เขาเขียนไว้นะครับก็เป็นรูปยันโบราณพิทักษ์ชาตินะเขาบอกเป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับยันประเภทนี้ครับแต่ก็ดูสวยงามแล้วก็ละเอียดดีมากๆเลยนะครับด้านขอบด้านในนะครับจะเป็นรูปของลูกกระสุนปืน M16 นะครับหันเข้ามาด้านในหมดเลยล้อมรอบเลยนะครับเนี่ยนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีคำว่าชาติตรงนี้นะครับคือไม่แน่ใจว่าท่านจะมองเห็นกันหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดส่องกล้องดูจะเห็นชาตินะครับคำว่าชาติศาสนาด้านนี้นะครับศาสนามันจะเล็กมากนะครับต้องถ้าเกิดมีเหรียญเนี่ยลองส่องดูนะครับกับพระมหากษัตริย์นะครับจะอยู่ด้านบนจะเขียนจะเป็นอักขระพิมพ์ไว้นะก็เป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับรุ่นนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2548นะครับก็ขนาดเหรียญเนี่ยอยู่ที่3 × 3.5 เซนติเมตรนะครับ3 × 3.5 เซนติเมตรนะก็คือสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อยังไงอะวัตถุประสงค์นะครับที่เขาบันทึกไว้นะเพื่อสร้างพลังกู้ชาติอะไรอย่างเงี้ยครับป้องกันชาติอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับนะก็คือเป็นยันเนี่ยยันเกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดเป็นหลักเลยนะครับเกี่ยวกับป้องกันอาวุธศาสตราวุธทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นความเชื่อนะครับนี่ครับถ้าเกิดท่านมีเนี่ยลองส่องดูนะผมว่ายันค่อนข้างละเอียดเลยนะการพุทธาภิเษกเนี่ยพุทธาภิเษกที่พระอุโบสถวัดราชผาติการามกรุงเทพครั้งหนึ่งนะแล้วก็ไปพุทธาภิเษกที่พระอุโบสถวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธ์นะจังหวัดนครสวรรค์นะครับอนุภาพนี่ก็คือว่าเขาเล่ากันว่านะครับมีประสบการณ์มาเยอะแล้วเหมือนกันนะรุ่นนี้ก็สร้างมาได้ก็10ปีแล้วนะครับเป็นรุ่นที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมว่านะผมก็เช่าบูชามานานแล้วแหละตอนนั้นผมเช่าอยู่ราว
700บาทมั้ง 5-700 บาทนี่แหละไม่ได้แพงนะแต่ตอนนี้ผมลองเช็คดูราคาแล้วนะครับก็นักสะสมเนี่ยตีราคาเป็นหลักพันแล้วนะครับหลักพันต้นๆ นะสวยงามมากครับถ้าเกิดท่านเนี่ยที่ศรัทธาในองค์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยผมว่าก็ลองหาเช่าบูชามาดูนะครับเป็นการสะสมวัตถุมงคลด้วยนะผมก็เช่ามานานแล้วแหละผมว่าสวยงามดีนะครับแปลกตาด้วยไม่เคยเห็นเลยนะครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ